มีตำรวจขึ้นมาตรวจเว้ยแล้วก็จับคนคนนึงลงไปนี่เราอยู่ที่เบอร์ลินเนอร์มุลเลอร์ไม่ไงแม่รู้ล้วงจริงๆเว้ยไปดีกว่าแล้วมาถึงเบอร์ลินแล้วโดยสารโดยใช้รถบัสของเฟล็กซ์บัสจากมิวนิกแล้วเมื่อคืนก็มีเรื่องแบบบ้าๆๆคือมีตำรวจขึ้นมาตรวจเว้ยแล้วก็จับคนคนนึงลงไปแต่ฝรั่งเขาก็แปลให้ฟังว่าเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นน่ะน่าจะขโมยเงินอะไรสักอย่างนึงมาแล้วก็โดนตรวจบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยตรวจการ์ด ID card แล้วก็โดนรวบไปแล้วเขาก็ให้เราทุกคนน่ะลงไปข้างล่างเพื่อไปเอากระเป๋ามาถือกระเป๋าที่เราโหลดไว้เนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยมาถือคนละอันแล้วก็โอเคแล้วก็ให้ขึ้นเสียเวลาไปชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเบอร์ลินกันก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปที่พักก่อนโดยการนั่งอุบานไปก็คือรถไฟใต้ดินนี่เราอยู่ที่เบอร์ลินเนอร์มุลเลอร์เป็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของกำแพงเบอร์ลินก็มีจัดแสดงเรื่องรูปถ่ายในสมัยนั้นว่าแบบคนเบอร์ลินตะวันตกชะโงกหน้าไปที่เบอร์ลินตะวันออกอะไรอย่างนี้แล้วพอขึ้นมาที่ดาดฟ้าเราก็จะเจอกำแพงเบอร์ลินแล้วก็สุสานฝั่งนั้นมันเป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นเบอร์ลินตะวันตกกับเบอร์ลินตะวันออกซึ่งฝั่งตะวันตกนั้นเป็นฝ่ายของสัมพันธมิตรก็มีฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ USA ส่วนฝั่งตะวันออกเป็นของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นโลกคอมมิวนิสต์นั่นเองก็กั้นกันเลยเพราะว่าเนื่องจากเยอรมนีพอแพ้สงครามโลกปุ๊บก็มีการลุมถึงลุมกินโต๊ะเยอรมันกันก็แบ่งกันแต่ในเบอร์ลินก็แบ่งกันอีกทีนึงนะคือในเบอร์ลินทั้งหมดเนี้ยถูกล้อมไปด้วยสหภาพโซเวียตและในเบอร์ลินเนี้ยก็แบ่งกันไปอีก2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรถูกล้อมนี่เองเวลาจะเข้าทีนึงก็ต้องบินเข้าเพราะไม่มีถนนนี่เองก็ใครมาที่นี่ก็มาเที่ยวกันได้ซึ่งใช้คิดว่าใช้เวลาเพียงแค่แบบ15นาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันมีแค่เนี้ยแล้วก็อาคารเนี้ยที่แบบว่าจัดแสดงนู่นนี่นั่นโทรศัพท์สมัยก่อนมาฟังเสียงออดิโออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวจะไปที่อื่นกันละจ้าที่มาถามว่าพูดกิจได้ไหมจะให้เงินบริจาคดูเดี๋ยวดูนะมันจะอุบเงินจะมีคนหนึ่งแบบหลวงแต่ตอนนี้เราถ่ายกล้องอยู่มันมองเห็นเหมือนให้เซ็นแล้วจะมีคนแบบว่าแอบมาหลวงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคือที่เหมือนที่พี่ฟาโรพูดเลยอะว่าจะมีคนแบบว่ามาแบบช่วยเซ็นตรงนี้หน่อยนะแล้วบริจาคอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็จะล้วงกระเป๋าแต่ว่าตรงเนี้ยมันคนเยอะมันก็เลยแบบว่าไม่ทันได้อยู่อีอ้วนเสื้อน้ำตาลอะล้วงซึ่งเหยื่อมันมักจะเป็นแบบวัยรุ่นน่ะน่าจะเป็นคนจากประเทศอื่นที่ไม่รู้อะไรเลยท่านอยู่มันก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวมันกระทืบเรามันมีหลายคนเห็นไหมเห็นปุ๊บเดี๋ยวโฟกัสให้นั่นไงไปดีกว่าคิดว่าที่เบอร์ลินหรือว่าเยอรมันเนี่ยจะไม่มีนะแต่โนจ้าใครมาคุยกับเราไม่ต้องไปคุยนะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะก็หนีแค่นั้นแหละเดินหนีสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวเองมากที่สุดคือพวก
สมบัติของเราซึ่งตอนนี้พวกนางกำลังให้เขาเซ็นแล้วมีเหมือนมีเหยื่อ3คนแล้วพวกนางมีกัน3คนจริงๆพวกนางมีเยอะกว่านั้นจ้าพวกนางมีเป็น10เลยนี่ดอกเต็มเลยเนี่ยมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยคุณนี่ล่ะคุณจะไปล่ะในข้างหลังข้างหลังป่ะอ่ะช่างมันเถอะนะพวกนางมีประมาณแบบว่า6 7 8คนนี่เลยอ่ะเหี้ยเวอร์ระวังตัวให้ดีนะจ๊ะมายุโรปไม่ใช่ปลอดภัยทุกที่นะที่มิวที่เบอร์ลินก็มีอ่ะช่างมันเถอะไปเริ่มตรงนี้ก็คือกำแพงเบอร์ลินที่เขายังไม่ทำลายไปตรงนี้ก็จะเป็นกราฟฟิตี้กราฟฟิตี้ซึ่งก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นนี่มีรูๆด้วย อาจจะเอาไว้ว่าสมัยก่อนเอาไว้ส่องดูฝั่งตะวันตกอันนี้นี่ตูนไม่รู้นะว่าฝั่งไหนเรียกว่าฝั่งตะวันตกฝั่งไหนเรียกว่าฝั่งตะวันออกอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ก็แบบไม่กล้าไม่อยากพูดได้ว่าตรงที่ยืนตรงนี้เป็นฝั่งไหนข้างนอกนั้นเป็นฝั่งไหนเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องย้ายที่แล้วเพราะว่าเราหิวข้าวอ่ะนี่แหละคือกำแพงเบอร์ลินแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะเพราะมันยังมีอีกส่วนมีหลายส่วนมากเมื่อกี้ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เรียนเอกภาษาเยอรมันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วเขาแนะนำว่าให้ไปอีกที่หนึ่งก็เยอะเหมือนกันเนี่ยมันมาใหม่แล้วใหม่แล้วมีเยอะด้วยมีเยอะเลยแกมีแบบเป็น10เลยอีพวกเหี้ยล้วงกระเป๋าเด้อระวังเด้อกูโดนไปหรือยังเนี่ยไม่โดนหรอกเพราะว่าของมีค่าฉันอยู่ที่เอวหมดแล้วกล้องก็อยู่ที่มือแล้วก็อยู่ที่คอแหละมันไม่สามารถทำอะไรฉันได้แน่นอนเพราะว่ากูเสียนกูโดนไปเยอะนั่งไงเอาหน้าพูดหน้าอย่าพูดหน้าอย่าพวกนางมีเจ็ดแปดคนน่ะแกเยอะมากเลยไปดีกว่า